งไปมันก็ต้องพูดคนอิสลามเขาไม่ถืออยู่แล้วใครเสื่อมใช่ไหมนั่นเรื่องเชียงอันนี้ไม่ใช่ปั๊บนึงเลยเสียหลบนิดหน่อยมาหลบนี่ขับหลังยืนเลยอยู่มุกอยู่มุกครับเอ๊ะเป็นใช่เป็นพี่น้องกันปะเมื่อคืนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ที่เขาถ่ายรูปนั้นเราไม่อยู่ปังโจยนี่เจ้าเท่านี้เคยโคเชียนเหี้ยเลยมึงแกงดึงมุกงัวเลยน่าจะไม่หายเลยไม่เพราะวันนั้นที่ผมไม่ได้มาผมว่าจะติดคุกได้ตังค์แต่ถ้าได้ตังค์แล้วคุณจำได้เห็นที่ซ้ายมั้ยหรอกคือมาดูได้ไงว่าง่วตุ๊กนั่นน่ะคนที่เขาบอกเช้าๆที่9เราจับได้ไปชุมพอดีเขาบอกผมพอดีก่อนหน้านี้เคยโดนปนีมั้ยไม่เยอะไม่เคยมีคิดว่าปีนะไม่เคยล่ะถ้าเป็นคนกับเขาหลักเดียวแต่ไม่ใช่หลักเขาหรอกคนอื่นเนาะก็คือถึงนี้กันบางตอนที่ว่าเจอนี่เจอจินซ้วนอะไรบ้างก็ง่วที่กะไม่ใครเจอเนื้ออะไรประมาณนั้นแล้วเนาะคือจนตรงนี้เดี๋ยวใจนะคือเห็นมีตับมีอะไรมีข้างในข้างในอยู่ตับเสียงครับมีตับเสียงเบื้องต้นนี่การว่าคนในพื้นที่หรือว่าคนต่างพื้นที่ครับคนนอกไม่ครับงวดน่ะอยู่กี่ปีได้ครับประมาณ5ปีได้เป็ดผู้เป็ดเมียเป็ดผู้จริงครับตะวันค่ายนี่มูลราคาเท่าไหร่เลยโอ้ยเศร้าอ่ะ50,000อยู่เลย50,000อยู่ในการว่าเอาไปกินได้นะหรือว่าไปกินแหนค่ายกินครับกินแล้วมากินนะครับเพราะว่าถ้ากินที่แม่วัดแหนมันแหนค่ายก็ขยันอธิบายรายละเอียดครับวันนั้นมันก็วัวกลุ่มผู้ต้องหาคาดว่าต้องเป็นกลุ่มอ่ะเพราะว่าวัวน้ำหนักก็ต้องมีประมาณสัก 4-500 โลได้แต่คราวเนี้ยเนื่องจากว่าทางผู้ที่จะถูกจับผู้ต้องสงสัยนะฮะผู้กระทำผิดผู้กระทำผิดเนี่ยต้องยกขึ้นรถนะครับยกขึ้นรถก็คงจะชำแหละไส้ทิ้งไว้เบื้องต้นเราก็ให้บริษัทมาทำการตรวจยึดในพื้นที่ตรวจยึดซากไส้ในที่เกิดเหตุไว้นะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราก็กำลังใช้แนวทางในการสืบสวนก็คือไล่จากพยานแวดล้อมก็อาจจะเป็นทางกล้องวงจรปิดที่อยู่ที่รอบข้างซึ่งเราก็กำลังขอความร่วมมืออยู่นะครับแล้วก็รอผลตรวจจาก DNA ของทางบริษัทซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนจากการประสานงานก็รอผลถ้ามันเทียบเคียงกับเสียงเนื้อที่เราได้ตรวจยึดไว้เราก็จะได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิด